Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือดื่มกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราเจอกันในทุกๆวันจันทร์แบบนี้ครับเวลาประมาณ10โมงเช้าที่เราจะนำ podcast ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันก่อนใครจาก Thai PBS podcast นะครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับและยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการมาจากที่บ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกันสดๆครับทางช่องทางแฟนเพจ Facebookของ Thai PBS Podcast และ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในวันนี้ครับรายการโรงหมอกับการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นและการยอมรับนับถือตนเองทันสื่อกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด ATK หรือ Antigen Test Kit 8.5 ล้านชิ้นไร้คุณภาพจริงหรือไม่และรายการหน้าต่างโลกครับกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานชะตากรรมของผู้หญิงอัฟกานิสถานใต้เงาตอลิบานจะนำไปสู่ยุคมืดสำหรับผู้หญิงอัฟกันอีกครั้งหรือไม่เริ่มต้นกับรายการโรงหมอครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนนะครับมาสำรวจตัวเองรู้จักการเห็นค่าในตนเองหรือว่าเซลล์เอสตีมกันครับความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่านำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองและการยอมรับนับถือในตนเองซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินตนเองโดยภาพรวมในด้านความสามารถความสำคัญและความสำเร็จของตนเองครับและแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติในแง่บวกที่มีต่อตนเองแต่ทำไมเราจะต้องมองเห็นคุณค่าในตนเองและการมองเห็นควรอยู่ในระดับใดนั้นไปฟังพร้อมๆกันในรายการโรงหมอกันครับการเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์เอสติมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นนะคะเพราะว่าคนเรามันต้องสร้างพื้นฐานตั้งแต่เป็นวัยเด็กถ้าเกิดเซลล์เอสติมเนี่ยมันไม่ดีการรับรู้คุณค่าของตนเองไม่ดีเนี่ยมันขี้มักจะทำให้เด็กเนี่ยนำไปในหนทางความชั่วเอางี้ละกันนะคะนั่นคือตัดสินใจผิดคิดผิดแล้วก็ไปจับเซลล์เอสติมในทางที่ผิดการเห็นคุณค่าของตนเองหรือเซลล์เอสติมเนี่ยมันก็คือการประเมินตนเองตามความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อตัวเองตัวเราเนี่ยคิดถึงตัวเรายังไงก่อนนะคะเป็นการยอมรับหรือไม่ยอมรับตนเองโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคลในเรื่องของความสำเร็จความล้มเหลวตลอดจนการตัดสินใจของบุคคลที่ตัวเองให้ความสำคัญเช่นครอบครัวครูเพื่อนนักเรียนคนรอบข้างเขานั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีการรับรู้คุณค่าแห่งตนเองเนี่ยสูงแต่ขอเน้นไว้นิดนึงว่าอย่าสูงมากเกินไปถ้าสูงเกินไปเนี่ยนะคะมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคนหลงตัวเองค่ะแล้วก็วางตนเหนือคนอื่นนะไม่ยอมรับคำวิจารณ์เกิดความผิดพลาดปั๊บไม่ใช่ฉันโทษคนอื่นเลยเคยเจออันนี้มากไปนะคะแต่ถ้าเรามีเอสเอลเอสสูงในระดับที่พอเหมาะเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคนที่รักตัวเอง
นะคะชื่นชมกับตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็จะเผื่อแผ่ความชื่นชมในความรักเนี่ยไปยังคนอื่นด้วยเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะแสดงออกก็สอดคล้องกับความรู้สึกภายในนะคะยอมรับความแตกต่างและบุคคลแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและภูมิใจในตัวเองนะคะมีชีวิตชีวายอมรับความเป็นจริงของชีวิตสามารถปรับตัวได้ดีนะคะควบคุมตัวเองได้แล้วก็แม้จะเผชิญความยุ่งยากหรือเรื่องหวาดกลัวถ้ามีความกดดันสูงๆเนี่ยก็จะแสดงความเครียดหรือความกังวลออกมาแต่ก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วฟังเรื่องนี้กันเต็มๆได้ครับกับรายการโรงหมอนะครับในตอนที่มีชื่อว่าการเห็นคุณค่าในตนเองฟังได้ที่ www.thaipbspodcast.com/โรงหมอรวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับในวันพุธที่25สิงหาคมนี้นะครับติดตามกันได้นอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีตอนอื่นๆให้ได้รับฟังกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับอย่างวันจันทร์นี้นะครับจัดชุดสังฆทานคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์นะครับนอกจากอาหารการกินที่คนเราต้องระมัดระวังเรื่องของคุณค่าทางอาหารแล้วนะครับการนำอาหารไปถวายให้กับพระสงฆ์เราก็ต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ถูกต้องด้วยนะครับและในวันพุธนี้นะครับเจอกับการเห็นคุณค่าในตนเองที่เรานำมารีวิวให้ฟังกันในวันนี้และวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่27สิงหาคมกักตัวอยู่บ้านกับอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านหลายๆคนไม่รู้จะทำอาหารอะไรมารับประทานกันนะครับมาดูกันครับว่าอาหารชนิดไหนประเภทไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราบ้างทั้งหมดนี้ฟังได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการทันสื่อครับชวนตรวจสอบเรื่องของการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ในรูปแบบของ ATK หรือว่า Antigen Test Kit นะครับที่จัดซื้อกว่า 8,500,000 ชุดด้วยกันนะครับจากความเห็นต่างระหว่างหมอด้วยกันครับเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด-19 ในรูปแบบของ ATK หรือ Antigen Test Kit จำนวน 8,500,000 ชุดนะครับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สั่งซื้อมาว่ามีคุณภาพและตรวจผลได้แม่นยำจริงหรือไม่ครับทันสื่อตอนนี้ครับจะพาไปฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้กันไปฟังกันได้ในรายการทันสื่อครับข้อทักท้วงเรื่องคุณภาพของชุดตรวจโควิด-19ยี่ห้อเลปูโดยชมรมแพทย์ชนบทก็ทำให้ประชาชนที่รับรู้ข่าวสารไม่มั่นใจเพราะว่าก็เป็นความเห็นจากหมอด้วยกันครับแล้วก็ยังปฏิบัติงานด่านหน้าก็ทำให้ประชาชนที่รับรู้ข่าวสารไม่อาจปฏิเสธความเห็นนี้ก็ส่งผลให้เกิดความสับสนแล้วก็สงสัยว่าชุดตรวจแอนติเจนเลปูไม่มีคุณภาพตามที่ชมรมแพทย์ชนบททักท้วงหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมองค์การเภสัชกรรมจึงสั่งซื้อหรือยินยอมให้บริษัทผู้จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ยี่ห้อดังกล่าวเข้าร่วมประมูลแต่ยังเป็นผู้ชนะประมูลอีกด้วยท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในขณะนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามกันทั้งสถานการณ์การระบาดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่รวมถึงการเข้าถึงการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะครับทั้งหมดนี้เราก็จะต้องติดตามกันซึ่งรายการทันสื่อก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่จะมาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับต่อกันที่รายการหน้าต่างโลกครับวันนี้ติดตามสถานการณ์ร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่อัฟกานิสถานที่กลุ่มตอลิบานนั้นก็เข้ายึดกรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้สำเร็จนะครับสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไปนั่นก็คือการเข้ามาปกครองโดยกลุ่มตอลิบันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่รายการหน้าต่างโลกติดตามกันในประเด็นนี้นั่นก็คือชะตากรรมของผู้หญิงในอัฟกานิสถานครับที่จะกลับไปสู่ยุคมืดของผู้หญิงอัฟกันในช่วงกลุ่มตอลิบันที่เคยปกครองในอดีตหรือไม่ครับถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดนะครับเนื่องจากในช่วงที่อัฟกานิสถานเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบันเมื่อ20ปีก่อนนั้นถือว่าเป็นยุคมืดสำหรับผู้หญิงโดยแท้จริงนะครับทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนการกีดกันทางการศึกษาการแต่งกายรวมถึงการถูกทารุณกรรมด้วยนะครับ
และการกลับมาของกลุ่มตอริบันในครั้งนี้จะทำให้ชะตากรรมของหญิงชาวอัฟกันเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งหรือไม่นะครับฟังการวิเคราะห์ในรายการหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และคุณวินิษฐาจิตกรีครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนาะเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะให้สิทธิผู้หญิงทั้งเรื่องของการทำงานเอ่ยเรียนหนังสือเอ่ยและอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นเสรีภาพภายใต้กฎหมายอิสลามซึ่งก็ต่างจากแนวทางการปกครองที่เขาทำเมื่อ20กว่าปีก่อนสมัยที่เรืองอำนาจปีพ.ศ.2539ถึง2544ช่วงนั้นถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงในอัฟกานิสถานเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนหนังสือโดนบังคับให้ใส่บูรกาเป็นผ้าคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเหลือแต่ช่องแค่ตรงดวงตาสำหรับมองทางอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอสหรัฐเนี่ยส่งกองกำลังเข้าไปจัดการกับตอริบานได้เมื่อปี2001หรือว่าปี2544เนี่ยแน่นอนชีวิตของผู้หญิงทั้งประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนไปมีหลายอย่างเกิดขึ้นมีการเข้าคล้ายๆเข้ารับราชการทั้งทำงานในกองทัพทั้งเป็นตำรวจเล่นการเมืองหรือกระทั่งไปแข่งกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกไปสร้างชื่อเสียงเป็นทีมหุ่นยนต์ประกวดอะไรต่างๆมากมายซึ่งที่ไล่เรียงมาเนี่ยเป็นนักข่าวก็มีนะถูกต้องเยอะด้วยนะคะทั้งหน้าจอทั้งภาคสนามซึ่งเหล่านี้ถ้าย้อนไปถึงเวลาที่ตอริบานเรืองอำนาจก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงทำไม่ได้นะคะจินตนาการอย่างเดียวแล้วเรื่องการแต่งกายอย่างที่เกริ่นไปก็เป็นประเด็นนึงที่เป็นคำถามเหมือนกันผู้หญิงอัฟกานิสถานก็อยากจะรู้แหละว่าตอนนี้อะตอริบานกลับมาเรืองอำนาจแล้วชีวิตของพวกเธอจะเป็นยังไงเรื่องเบสิกอย่างเรื่องการแต่งกายจะต้องโดนบังคับให้สวมใส่บูรก้าอย่างเดียวหรือเปล่าจากเดิมเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็หันไปสวมเสื้อผ้าแนวตะวันตกกันเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีสำนักข่าว CNN แล้วก็อีกหลายสำนักเนี่ยรายงานจากในพื้นที่เขาบอกว่าอายกตัวอย่างด้วยความไม่แน่นอนราคาของบูรก้าในกรุงคาบูเขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันแพงกว่าเดิม10เท่าราคาขึ้นมาเพราะว่าดีมานด์มันเยอะใช่ไหมถูกต้องคนไปไล่ซื้อแล้วที่น่าสนใจดิฉันว่าคนที่ไปวิ่งหาซื้อก่อนที่ตอริบานจะยึดเมืองสำเร็จเมื่อตัวต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคือผู้ชายด้วยนะที่ไปหาซื้อให้ภรรยาให้ลูกสาวให้น้องสาวพี่สาวตัวเองด้วยความเป็นห่วงว่าจำเป็นเดี๋ยวจะต้องเตรียมไว้ให้พวกเธอเนี่ยได้สวมใส่เพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตแม้ว่าตัวจะมีโฆษกของตอริบานคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับรู้สึกเป็นสื่ออังกฤษ Sky News มั้งบอกว่าจะไม่ได้บังคับให้ผู้หญิงใส่บูรก้าแล้วแต่ถ้าถามว่าอ่ะแล้วอย่างนี้ผู้หญิงต้องใส่อะไรถึงเหมาะสมจะเป็นผ้าคลุมสมผมเฉยๆหรือว่าต้องมีการปิดหน้าท่อนล่างด้วยไม้อะไรยังไงคือยังไม่มีคำตอบไงในช่วงนี้ครับไทย PBS ของเรายังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรูปแบบของ Home Isolation นะครับโดยศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ได้จัดรายการพิเศษขึ้นมาครับกับรายการ Home Isolation กักตัวปลอดภัยกับไทย PBS นะครับที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยในยามทุกยากครับให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญสดทุกวันทุกช่องทางนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นครับคุณผู้ชมที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วก็ปรึกษากฎหมายกรณีโควิด -19 ผ่านศูนย์ประสานฉุกเฉินสู้โควิด -19 นะครับติดต่อได้ทางโทรศัพท์027902111มีทั้งหมด20คู่สายให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นครับหรือว่าจะแอดไลน์มากันได้ครับ LINE ID @ร้องทุกไทย PBS หรือว่าจะแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ได้นะครับมีแบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอความช่วยเหลืออยู่ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service ครับ
นอกจากนี้ครับไทย PBS ยังเดินหน้าสนับสนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบของ Home and Community Isolation การดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือว่ากลุ่มผู้ป่วยในเกณฑ์สีเขียวระหว่างรอเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ให้คนไทยนั้นสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคเงินกันได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์นะครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับไทย PBS Podcast ก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับรวมถึงกิจกรรมที่จะทำให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนั้นได้ร่วมสนุกกับเรากันด้วยครับเริ่มต้นกับกิจกรรมแรกนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับไทย PBS Podcast ครับได้เดินหน้าจัดโครงการปล่อยของลองเล่าในซีซั่นที่2นะครับเริ่มต้นการอบรมให้กับนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่แรกครับโดยไทย PBS Podcast นะครับได้จัดอบรมโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่นที่2โดยความร่วมมือกับสาขาการสื่อสารสื่อใหม่คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับมีนิสิตจากหลายชั้นปีเข้าร่วมการอบรมด้วยครับกว่า100คนเพื่อทำความรู้จักพอดคาสต์และการเล่าเรื่องโดยใช้เสน่ห์ของเสียงทลายข้อจำกัดของสื่อในรูปแบบเดิมครับซึ่งไทย PBS Podcast ครับได้จัดโครงการปล่อยของลองเล่ามาตั้งแต่ช่วงปี2563แล้วนะครับร่วมกับสถาบันการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนจากทั่วประเทศครับแม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำให้ไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรมให้กับนักศึกษารวมถึงนิสิตแต่ละสถาบันโดยตรงครับจึงได้ปรับรูปแบบเป็นการอบรมทางออนไลน์แทนครับโดยออกแบบกิจกรรมร่วมกับอาจารย์แต่ละรายวิชาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตผลงานพอดคาสต์จริงครับซึ่งก็จะให้นิสิตนักศึกษานะครับได้ผลิตผลงานเพื่อที่จะนำมาออกอากาศทางไทย PBS Podcast ด้วยนะครับโดยให้นักศึกษานั้นได้ทำผลงานพอดคาสต์ความยาวไม่เกิน5นาทีครับและทีมงานก็จะนำมาคัดสรรผลงานเพื่อที่จะออกอากาศผ่านทางไทย PBS Podcast ต่อไปด้วยนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่จะชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับกับรายการ Science Tech ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งก็ตรงกับวันที่18สิงหาคมครับรายการ Science Tech เชิญชวนไปรู้จักกับ5นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกครับผ่านการตอบคำถามโดยร่วมสนุกได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะครับเข้าไปตอบคำถาม5ข้อเกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกครับที่จะทำให้ได้ความรู้แล้วก็รู้จักกับชีวิตของทั้ง5นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก้องโลกทั้ง5คนนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถไปฟังรายการกันได้นะครับเกี่ยวกับทั้ง5ตอนนี้ครับเพื่อที่จะมาตอบคำถามรุ่นรับขาตั้งโทรศัพท์จำนวน20รางวัลด้วยกันเล่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะครับและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่25สิงหาคมนี้ครับและในช่วงนี้ครับไทย PBS Podcast ก็ยังเปิดรับข้อเสนอในการผลิตรายการสื่อเสียงนะครับในโครงการ Commissioning สื่อเสียงปี2564ครับให้ผู้ผลิตอิสระได้เสนอแนวคิดรายการโดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องครับไทย PBS Podcast เปิดรับผู้ผลิตอิสระเสนอโครงการผลิตพอดคาสต์3ประเภทส่งผลงานได้จนถึงวันที่3กันยายน2564ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaipbspodcast.com สอบถามเพิ่มเติมโทร027902663โดยเปิดพื้นที่ต้อนรับแนวคิดในการผลิตรายการประเภทสื่อเสียงนะครับด้วยการนำองค์ประกอบของเสียงต่างๆมาผลิตรายการเพื่อสร้างสีสันและทำให้เกิดความหลากหลายได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นครับปีนี้ได้แบ่งกลุ่มรายการที่เปิดรับไอเดียและก็แนวทางการผลิต3กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มรายการวาระปากท้องกลุ่มรายการเด็กและกลุ่มรายการสารคดีประกอบเสียงครับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กันยายน2564
รายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการส่งผลงานสามารถติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับท้ายรายการในวันนี้ฝากช่องทางในการรับฟังสื่อเสียงจากไทย PBS Podcast ที่มีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรารวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันได้ครับกับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึง Podcast ช่องทางต่างๆที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube อย่าลืมกดติดตามรายการที่น่าสนใจรวมถึงกดถูกใจและก็แชร์รายการกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการกันได้อีกครั้งหนึ่งเวลา20:00 น.นะครับและกลับมาเจอกันได้ในทุกๆวันจันทร์ครับเวลา10:00 น.แบบนี้นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ